อันนี้คือเกิดที่ภูเก็ตใช่ไหมฮะเกิดที่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตนะแล้วก็อยู่ถึงอายุกี่ปีถึงย้ายไปนู่นอยู่ภูเก็ตน่าจะถึงสัก4-5ขวบเจ็ดขวบแล้วก็ไปอยู่เชียงรายจนย้ายไปสวีเดนตอนประมาณ10ขวบ10ขวบใช่แม่มันรับกลับไปอ่าฮะใช่แล้วการเปลี่ยนแปลงจากเชียงรายไปสวีเดนมันโหมันน่าจะต่างกันเยอะมากนะมันต่างพี่คือ1ภาษาไม่ได้ไม่ได้คือก่อนไปมันคือพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยภาษาสวีเดนพูดไม่ได้คือต้องคุยสวีเดนกันที่นั่นก็มีแต่เด็กผมทองมั้งส่วนมากเด็กผมทองหมดแล้วเขาเจอเราแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเห็นเราเป็นมาจากเอเชียแล้วเราก็แตกต่างจากเขาอ่ะเขาว่ายังไงเตะบอลเก่งเตะบอลเก่งก็ว่าไม่ได้เพราะในโซนบ้านที่พักมันจะมีสนามบอลก็ไปเตะบอลกับมันพอเตะเก่งปุ๊บมันว่าโอเคกูแล้วมันก็จะชวนมาตลอดจริงป่ะใช้กีฬาเพราะกีฬาไม่ใช่ภาษาอย่างนี้อยู่ทีมไอ้นะนี่เลยเตะบอลก็แค่อะไรแค่เนี้ยโตที่นั่นเข้าโรงเรียนเห็นบอกว่าต้องเรียนภาษา1ปีก่อนใช่ก็คือเรียนภาษา1ปีแล้วที่ amazing ที่สุดคือทุกวันนี้ครูสอนภาษาหนูว่าคนแรกอยู่ที่หัวหินอ้าวเหรอมารีทายที่นี่ใช่มารีทายที่หนูยังไม่ได้ไปหาเขาเลยเขาเป็นคนที่สอนหนู1ปีเต็มเลยภาษาสวีเดนโดยที่หนูไม่ได้เรียนวิชาอื่นเลยเรียนไฮสคูลที่นั่นเป็นยังไงบ้างก็จะมีพวกแขกมาท้าตีจริงป่ะเออทำไมนี่หมดคือเขารู้ว่าเราเป็นเด็กหมั่นไส้พี่เพราะไม่คบกับใครในโรงเรียนเลยไปถึงเรียนเสร็จก็กลับโดนเผากระเป๋าโดนเผาล็อกเกอร์อย่างเงี้ยพี่เข้าไฮสคูลปีแรกหนูใช้ลุยแล้วเออหนูใช้แบนเลยคนเกลียดหนูกันเต็มกระเทยน้องทะเยอทะยานเนี่ยความเป็นเอเชียเอเชียด้วยแหละทำงานซัมเมอร์เก็บเงินสดอ่ะแต่ชีวิตหนูมันจะเป็นประมาณ16ที่หนูเริ่มเลี้ยงลูกละเลี้ยงเด็กละเพราะว่าเพื่อนสนิทหนูก็มีลูกเป็นเบบี้ซิตเตอร์ใช่ก็มีลูกแล้วก็พอมีลูกเสร็จเขาก็เลิกกับแฟนเขาพอเขาเลิกกับแฟนเขาเสร็จเราก็ชีวิตตื่นตีห้าเลี้ยงหลานเข้าร้านขายผักทำความสะอาดร้านแล้วก็ไปเรียนต่อป้อนข้าวหลานแล้วก็ไปเรียนเที่ยงกลับมาป้อนข้าวหลานโอ้โหกลับไปเรียนต่อเย็นกลับมาเคลียร์ผักเคลียร์ของในร้านทำความสะอาดร้านกลับบ้าน